สวัสดีครับ IC Timer ตั้งเวลาได้นานสูงสุดเท่าไหร่ตัวนี้เป็น IC Timer เบอร์ NE555 ตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้สูงสุดเป็นหลัก10ชั่วโมงครับถ้าหากว่าต่อดีๆนะครับเอา C มาขนานกันก็สามารถตั้งได้เป็นวันเหมือนกันนะครับตัวนี้สูงสุดนะครับตั้งได้เป็นวันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันเป็นชั่วโมงนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าต่อแบบเป็นวันมันจะต้องใช้ C มาต่อขนานกันเยอะตัวทำให้สิ้นเปลืองดังนั้นก็จะใช้อยู่ที่หลักชั่วโมงแต่ถ้าสูงสุดจริงๆก็สามารถทำได้เป็นวันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เรียกย่อๆว่า MCU ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ20ขาการตั้งเวลานั้นสูงสุดได้เท่าไหร่อันนี้ก็สามารถตั้งได้เป็นล้านล้านปีครับล้านล้านล้านปีนะครับไม่ใช่ว่าธรรมดาแต่ตัวมันอยู่ไม่ถึงนะครับตั้งเวลาตั้งได้แต่ตัวมันอยู่ไม่ถึงเพราะว่าตัวมันจะเสื่อมสภาพประมาณ10ปีมันก็จะมีการเริ่มเสื่อมสภาพแต่จากการใช้งานในเครื่องซักผ้านะครับอยู่มา15ปีแล้วก็ยังไม่เสื่อมสภาพยังใช้งานได้เฉยแต่ใน data sheet มันจะเขียนว่าประมาณ10ปีมันก็จะมีการเสื่อมสภาพตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมีขนาดตัวเล็กสุดก็จะเป็น8ขาครับตัว8ขานะครับที่มีหน่วยความจำน้อยที่สุดก็ยังสามารถตั้งได้เป็นล้านล้านปีนะครับตัว MCU พวกนี้จะกินไฟน้อยนะครับถ้าเรามีฐานให้มันกินเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นปีๆแต่การเขียนโค้ดสั่งมันนั้นก็มันมีหลายตระกูลนะครับตระกูลใครตระกูลมันเบอร์ใครเบอร์มันดังนั้นโค้ดก็จะต้องมีโค้ดเฉพาะต่างๆกันไปการโปรแกรมมันก็จะต้องโปรแกรมด้วยเครื่องโปรแกรมโดยเฉพาะของตัวนั้นๆหรือจะมีเครื่องโปรแกรมเมอร์แบบครอบจักรวาลซึ่งใช้เครื่องโปรแกรมเมอร์ตัวเดียวสามารถอัดข้อมูลได้ทุกยี่ห้อนะครับทุกตระกูลทุกเบอร์หรือเกือบทุกเบอร์อันนั้นก็ตัวเดียวอัดได้หมดสาเหตุที่ทำไมคนนี้ถึงชอบใช้ไอ้เบอร์นี้หรือไอ้เบอร์นู้นทำไมใช้เบอร์ต่างๆกันไปเพราะว่าเขาอาจจะมีเครื่องโปรแกรมเฉพาะมีโค้ดเฉพาะในเมื่อเขาไม่มีโค้ดเขาก็จะต้องใช้ตัวเดิมๆในการเขียนสั่งงานนั่นเองเพราะว่ามันมีเรื่องการจำกัดในเรื่องการเขียนโค้ดคนคนหนึ่งอาจจะเขียนโค้ดของเบอร์นี้ได้แต่เบอร์นู้นเขียนไม่เป็นก็เลยต้องใช้อยู่เบอร์เดิมบางคนก็ไม่มีเครื่องโปรแกรมก็ต้องใช้ตัวที่มีเครื่องโปรแกรมอย่างนั้นก็จึงเป็นสาเหตุให้ใช้ในเบอร์นั้นนั่นเองตัวมันสามารถตั้งเวลาได้นะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนจะตั้งเวลาได้ตามที่ผมบอกจริงหรือไม่ผมก็จะแสดงให้ดูนะครับตรงนี้เป็นจอ LED ซึ่งไม่เกี่ยวกับความสามารถของตัวมันนะครับคือตัวมันสามารถทำงานได้โดยต่ออุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นมันก็สามารถตั้งเวลาทำงานเช่นเปิดปิดไฟได้อย่างสบายล่วงหน้าได้เป็นปีๆส่วน LCD นี้กับ R พวกนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าผมเอามาเพื่อจำลองให้ดูว่ามันตั้งเวลาได้เป็นปีๆจริงหรือไม่ส่วน LED ตัวนี้ก็เป็นตัวแสดงผลว่าเมื่อถึงตามกำหนดเวลาที่เราสั่งให้มันทำงานมันจะต้องทำงานได้เช่นเปิดปิดไฟผมจะสั่งให้มันเปิดปิดไฟโดยตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าคราวนี้ก็มาดูโปรแกรมนะครับ LED นี่ผมสั่งติดตรงนี้นะครับ LED เท่ากับ0ผมสั่งให้ LED มันติดการเขียนสั่งงานก็เขียนเป็นสัญญาณนาฬิกานะครับมีวินาทีนะครับมีนาทีถ้าครบ59นาทีก็ให้เข้ามาในนี้และเมื่อครบ23ชั่วโมงครบ24ชั่วโมงก็เข้ามาในวงเล็บปีกานี้นั่นหมายความว่า24ชั่วโมงก็คือ1วันนั่นเองครับทีนี้ผมต้องการจะแสดงให้ดูผมจะแสดงเอาแบบสั้นๆก่อน1วินาทีครับผมก็จะเอา LED ให้ติดภายใน1นาทีก็คือ60วินาทีให้ติดผมก็จะใส่ไว้ที่นี่ครับ LED นี่ก็คือตัวที่เราจะสั่งให้มันติดจากนั้นผมก็ทำการคอมไพล์จากนั้นก็ทำการแสดงผลครับอันนี้ก็เป็นแบบจำลองนะครับผมก็จะทำการแสดงผลทำการคอมไพล์ครับ Vulnerable Zone Warning จากนั้นผมก็จะทำการจำลองให้ดูผมก็จะกดเข้าไปนะครับผมจะทำการจำลองให้ดูครับThank you.
ตอนนี้ก็ถ้าได้1นาทีเมื่อไหร่นะครับอันนี้ตัวนี้ก็คือชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือนาทีอันนี้ก็คือวินาทีอันนี้ก็คือวันนะครับตอนนี้วันยังอยู่ที่0อยู่นะครับเพราะยังไม่ถึง1วันเมื่อครบ1นาที LED ตัวนี้จะติดเนื่องจากผมใส่ไว้ในช่องของ1นาทีครับเป็นการสั่งงาน1นาทีให้มันติดให้อุปกรณ์นี้ติดขึ้นมาครับติดแล้วครับอันนี้ถูกต้องนะครับทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่อะไรกันมันจะตั้งได้นานขนาดนั้นขนาดเป็นปีๆจริงหรือผมก็จะแสดงให้ดูนะครับแต่การจำลองนั้นถ้าผมตั้งไว้ที่เป็นปีๆก็คงจะรอดูกันเป็น1ปีไม่ไหวนะครับผมก็จะยุบเวลาลงมาให้เห็นคือย่อเวลานะครับผมก็จะทำการตั้งค่าเวลานะครับชั่วโมงนะครับให้ตั้งเป็น23ชั่วโมงเลยครับให้อยู่ที่23ชั่วโมงนะครับแล้วก็นาทีให้อยู่ที่59นาทีนะครับเพราะจะได้จำลองนานไม่นานนักนะครับจะได้ไม่เสียเวลาที่จะมาดูกันจากนั้นผมจะให้30วันให้ LED ติดผมจะสั่งล่วงหน้าเลยนะพอครบ30วัน LED ติดได้เลย30วันพร้อมเวลานะเวลาอยู่ที่00000แล้วก็ได้30วันเป๊ะก็ให้มัน LED ติดนะครับผมก็จะตั้งเดย์นะให้เป็น29นะครับเพื่อการจำลองที่รวดเร็วนะครับผมก็จะต้องสั่งมันนะครับว่าจุดนี้ผมก็จะต้องสั่งมันว่าให้30วันนะครับถ้าวันที่30เต็มๆให้ LED ติดจากนั้นก็คอมไพล์เสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปจำลอง29นะครับวันที่เวลา 23:59 นาทีแล้วก็ตอนนี้ก็มา6วินาทีแล้วสังเกตนะครับ LED จะติดวันที่30และเวลาจะอยู่ที่00000 LED LCD ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับ LDD ที่ผมแสดงผลให้นั้นไม่เกี่ยวข้องมันเป็นความสามารถของเจ้า MCU โดยแท้จริงที่เอามาให้ดูก็เพื่อแสดงผลให้ดูแบบจะชัดๆว่ามันสามารถสั่งงานได้สูงสุดนั้นเป็นระดับล้านล้านปีจริงหรือไม่สั่งได้แต่ว่ามันทำงานไม่ได้เพราะว่าตัว MCU มันก็มีจุดเวลาที่มันจะเสื่อมสลายเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆสิบปีมันก็จะเสื่อมสลายได้นะครับแต่การตั้งโปรแกรมสามารถตั้งได้ครับติดแล้วนะครับเมื่อวันเท่ากับ30มันก็จะติดนั่นเองไอ้ตรงเดย์นี่นะครับผมตั้งค่าให้มันอยู่ในช่วงสามารถใส่ได้ถึง 65,535 วันนะครับผมจะคอมไพล์นะครับถ้า0 error 0 running แสดงว่ามันโปรแกรมได้นะครับ0 error 0 running นะครับ 65,535 วัน65,535 วันนะครับ 65,535 วันหารด้วย365วันเท่ากับ1ปีนะครับ365วันเท่ากับ1ปีเมื่อหารแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 179.5 ปีหรือว่า179ปีเฉพาะตรงนี้ก็179ปีแล้วครับแล้วผมบอกล้านปีได้ยังไงก็ดูโค้ดก่อนนะครับโค้ดตอนนี้มันกินนิดเดียว15แรมหมดไป15ไบต์โค้ดหมดไปแค่730โค้ด730ถ้าจะทำเป็นล้านปีก็ทำได้อีกครับก็เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง
ตั้งตัวแปรที่ชื่อว่าอันนี้นะครับอันไซอินก็คือค่ามันจะอยู่ที่0ถึง65535หรือ10,000หรือ65536ค่าผมจะตั้งชื่อ A ก็แล้วกันครับผมจะทำให้ดูนะครับว่าจะได้ล้านปีจริงนะจริงหรือไม่นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับย้ายตัวนี้ขึ้นมาข้างบนก่อนจากนั้นผมก็ถ้า65535แล้วก็ให้ A ให้ A นะครับให้ A นะครับเท่ากับพัดให้ A ให้ A พัดไปครับหมายความให้ A เป็นเพิ่มค่าขึ้นไปเพิ่มไป1แล้วผมก็สั่งให้ D เท่ากับ0เพื่อให้ D เริ่มนับใหม่เริ่มนับวันใหม่นะครับเป็นวันที่0แล้วก็จะต้องเริ่มนับวันกันใหม่และเมื่อมันได้ 65,535 วันเมื่อไหร่ตัวแปร A นี้จะเพิ่มค่าเป็น1เพิ่มค่าขึ้นไปอีก1แล้วก็สั่งให้ day เป็น0แล้วมันก็จะเริ่มนับ day ใหม่นับวันใหม่ a พัดพัดมันจะบวกทุกที่ได้ 65,535 วันแล้ว a ตัวนี้ก็อยู่ในช่วง 65,535หมายความว่าถ้า a เท่ากับ1เมื่อไหร่ก็หมายถึง 65,535 วันเราก็มาคิดกันนะครับ 65,535 1ของ a a ถ้าเป็น1เนี่ยจะได้6535แล้วถ้า a ได้65,535นะครับคูณด้วย65,535เท่ากับอันนี้คือวันนะครับ65,535อันนี้ก็คือวันหารด้วยเท่าไหร่ครับ365วันครับเท่ากับกี่ปีครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านอันนี้ก็ได้11ล้านปีนะครับ11ล้านปีไปแล้วแล้วสังเกตดูโค้ดนะครับมันเท่าไหร่ครับถ้าเราตั้งเป็น11ล้านปีเราต้องคอมไบล์ดูนะครับว่าผ่านหรือไม่0 error 0 running ผ่านครับโค้ดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวครับตะกี้มัน 15.1 ไบต์เป็น 17.1 ไบต์นะครับไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มกันนิดเดียวนะครับก็ใช้โค้ดไปไอ้แรมไปทั้งหมด 17.1 ไบต์รอมไป743ไบต์จริงๆแล้วใช้ไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมไปเอาเจ้า LCD เข้ามาร่วมด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องเขียนโค้ด LCD เข้าไปในตัวมันด้วยดังนั้นก็เลยทำให้มันกินรอมกับแรมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับใช้นิดเดียวมันก็ตั้งเวลาได้เป็น11ล้านปีไปแล้วยังเหลืออีกเยอะครับทีนี้ผมก็จะพาไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลนะครับตระกูลของมันสังเกตว่ามันก็จะมีหลายตระกูลนะครับส่วนขานะครับมีน้อยสุดเท่าไหร่ครับน้อยสุดนะครับน้อยไอ้ขาอยู่ตรงนี้ครับจำนวนขามันจะมี14ขา18ขา20ขา24ขา28ขา40ขา44ขา100ขาโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ต่ำสุดคือ8ขาครับมันมีต่ำสุด8ขาผมก็จะมาดูนะครับว่า8ขาเมื่อจะมาที่8ขาแล้วผมก็จะมาดูนะครับว่ามันมีแรมต่ำสุด25ไบต์ครับ
นี่ผมพูดถึงตัวเล็กจิ๋วสุดเลยนะครับคือ8ขาเท่านั้นเองคือ8ขาเนี่ยมันสามารถนะครับมีแรมที่25ไบต์นะครับเมื่อกี้เราใช้แรมไป17ไบต์เองนะครับ 17.1 ไบต์เองนะครับเพราะฉะนั้นยังมีที่เขียนเยอะแยะเลยสำหรับไอ้แรมต่ำสุดไอ้ข้อมูลต่ำสุดนะครับที่มีให้ใช้นิดเดียวเนี่ยเรายังสามารถสั่งงานได้11ล้านตีส่วนรอมนะครับรอมตะกี้เราใช้ไปเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับรอมใช้ไป743ไบต์นะครับอันนี้รอมนะครับอันนี้768ไบต์นั่นก็หมายความว่าเรายังสามารถเขียนเข้าไปอีกได้ครับถ้าเป็น MCU นะครับตัวเล็กสุดคือ8ขานี่นะครับตัวเล็กสุดนะครับคือ8ขาอย่างนี้สามารถเอามาตั้งเวลาได้นานเท่านานครับประสิทธิภาพมันสูงมากสามารถตั้งวันที่จะสั่งงานได้ด้วยครับไม่ธรรมดาครับอันนี้ก็มันความสามารถสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น8ขาตัวเล็กๆหน่วยความจำมีนิดเดียวคือเล็กที่สุดนะครับในจำนวนที่เขาขายอยู่นะครับในท้องตลาดปัจจุบันนี้มันก็ยังสามารถตั้งเวลาได้นานเท่านานครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ